มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยวันนี้คุณผู้ชมครับจะพบกับแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าคิดถึงนะฮะไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วทีเดียวกับประโยคเด็ดที่ว่าความคลาสสิกอยู่รอบตัวเราครับนี่คือโรงรถของคุณใช่ครับพี่ก็ชีวิตเราเหมือนตัวเราเนี่ยแหละคือรถจิตวิญญาณเราเนี่ยเรากำลังอาศัยร่างเราถูกไหมฮะครับเพราะนั้นนี่แหละรถผมนั่นคือตัวผมนะรถเพราะนั้นก็การเปิดโปงลงรถของพี่โบ๊ทผมก็เลยมองว่าอ้าวงั้นก็มาดูการที่ผมใช้ชีวิตผมเนี่ยขับเคลื่อนตัวผมแล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นโรงรถของผมนี่แหละผมก็เอาตัวผมเก็บอยู่ในนี้และช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะฮะโดยบอสบุญนันท์นะครับวันนี้คุณผู้ชมครับจะพบกับแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าคิดถึงนะฮะไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วทีเดียวกับประโยคเด็ดที่ว่าความคลาสสิกอยู่รอบตัวเราครับกับอดีตพิธีกรรายการในช่องของผมนะฮะรายการชีวาคลาสสิกครับและวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญท่านนี้ครับเจ้าของร้านรวยนินกลิ่นชีวาครับแขกรับเชิญผมนั่งอยู่นี้นะครับน้องชีวานะครับสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับพี่กับรายการนี้ชีวาคลาสสิกนะฮะนานมากแล้วนะไม่ได้เจอกันหลายปีทีเดียววันนี้มีโอกาสได้มาเปิดโปงงงรถกับชีวาแต่วันนี้ต้องบอกว่ามาเยี่ยมธุรกิจใหม่ของชีวาโอ้ขอบคุณมากครับพี่วันนี้ชีวาเนี่ยเขามาเปิดโฮสเทลนะที่ใช้ชื่อว่าไทม์สบายวันนี้มี2ที่ด้วยกันนะคุณผู้ชมที่แรกเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ไทม์สบายพระนครสะพานวันชาตินะครับพูดง่ายๆก็คือใกล้ๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับแต่ตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่นึงเขาเรียกว่าตลาดหัวลำโพงใช่ครับก็คือภาพเสิร์ชง่ายๆใกล้หัวลำโพงใกล้วัดเทพศิรินทร์ใกล้เยาวราชตามสบายโฮสเทลโดยชีวานะครับวันนี้ก็มาดูรถชีวาทั้งสองคันคันแรกก็เป็นรถ Cadillac ปี1952ครับอีกคันนึงเป็นรถ Chevy Banker เป็น Dodge ครับพี่ไม่เป็น Dodge Banker ปี1955ปี1955ก็วันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วผมบอกว่าพอมาดูรถแล้วก็อยากดูโรงแรมตามสบายนี่ผมนั่งอยู่ที่บริเวณชั้น3เป็นตามสบายโฮสเทลครับเข้ามาแล้วมันความรู้สึกมันดูแบบบรรยากาศมันดูแบบมันน่ารักมากน่ารักฮะเพราะว่าเราพยายามจะออกแบบให้แบบว่ามีแบบเป็นนอนเป็นเตียงครับนะครับแล้วก็นอนเป็นห้องเดี่ยว
อันนี้ห้องเดี่ยวของผมเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบซ่อนห้องห้องเหมือนเป็นห้องใต้บันไดมั่งห้องอยู่ในมุมนั้นมุมนี้ซึ่งมันได้ความรู้สึกเหมือนแบบพวกเราเป็นพวกซุกซน อะไรเงี้ยซึ่งชีวิตคุณจริงๆมันผ่านมาเยอะมากนะคุณผ่านมาคุณทำร้านเหล้าก็ทำที่ถนนพาทิตย์พาทิตย์นะรวยลินกินชีวาโอ้ใช่เลยฮะรวยลินกินชีวา5ปี18ปีนะ18ปีนะเราก็ทำมาแล้วเราก็ทำครับพี่ชีวาวับชีวาวับก็ยังทำอยู่ยังทำนะครับหลายอย่างทำมาหลายอย่างทำอีเวนต์ก็ทำมาแล้วโอ้อีเวนต์ออกแกนก็ทำใช่ไหมใช่ครับรวมรถคลาสสิกอะไรต่างๆทำมาทุกอย่างแล้วครับจัดตลาดนัดตลาดก็ทำใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นผู้บุกเบิกยุคตลาดนัดก็ทำใช่ใช่ครับเห็นบอกมีไปริเริ่มทำอะไรนะเทศกาลใช่ป่ะใช่ครับคือตอนนั้นก็ทำแต่ตอนนั้นทำกับอารมณ์แบบเพื่อนอารมณ์แบบยิปซีมิวสิกแคมป์ครับใช่ป่ะใช่ครับอารมณ์แบบ6วัน6คืนเหมือนวูดสต็อกเหมือนวูดสต็อกก่อนที่ทุกวันนี้มันจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกวันหมายถึงว่าก่อนที่ทุกวันนี้ในบ้านเราจะบูมกันว่าให้ขับรถไปเที่ยวงานเทศกาลดนตรีคือนอนในงานครับนอนในงานขี่รถไปต่อรถนอนไปขับรถไปนอนในงาน6วัน6คืนครับ7 8เวทีมีตลาดขายของใช่นะแล้วก็กินดอกก็อยู่ในงานเลยใช่ใช่ใช่คุณทำมาแล้วใช่ครับเราชอบคิดก่อนที่เขาจะฮิตนะพี่ครับมันพอคิดก่อนที่จะฮิตปุ๊บมันก็เลยอาจจะเจ็บตัวบ้างก็ทำก่อน แล้วก็เจ็บก่อนทั้งเจ็บก่อนเพราะปัจจุบันนี้ก็ไปทำเงินแตกขยายสาขาก็ว่ากันไปครับครับครับแล้วก็เป็นคนที่คิดค้นไอ้พวกสูตรผสมน้ำสีต่างๆใช่ครับอันนี้ก็เรื่องจริงอีกที่ว่าแบบคือเราก็ยังกล้าพูดทุกวันนี้ว่าร้านคุณรวยลินเราปั่นอ่ะเราปั่นอ่ะเราปั่นเจ้าแรกของประเทศไทยอ่ะถูกทำหนังก็ทำมาแล้วใช่ครับเดสต็อกรักปีลึกรักปีลึกนะที่เอาหลานธัญเรศมาเล่นเป็นพระเอกอ๋อใช่เนตันน้องเนตันนะอย่าเล่นด้วยรักปีลึกผมเล่นด้วยอ้าวคุณไปไหนทำอะไรทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบว่าไปพักแต่ว่าการพักของผมก็เลยเราควรจะมีเวลาที่จะเดินทางก็เลยต่อไปนอกประเทศบ้างครับคราวนี้มันก็เลยติดลึกไปเลยคราวนี้ไปเดินทางแบบไปมาๆอยู่นั้นน่ะประมาณ 3-4 ปีเพราะว่าธุรกิจกลางคืนก็เลิกทำหยุดทำครับอีเวนต์ออร์แกไนซ์อะไรหยุดทำหมดครับก็เลยมาไปเดินทางพอไปเดินทางปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเฮ้ยมันควรจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่แบบใกล้แหล่งชุมชนใกล้แหล่งที่จะโชว์ culture ของเราได้ผมเลยมาเลือกทำที่นี่ที่เมืองไทยสรุปก็คือมองว่าอยากมีที่พักครับที่อยู่ในเมืองใช่อยากมีที่พักที่ให้ต่างชาติมานอนแล้วสามารถเดินออกใช้ชีวิตวอล์กเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นแล้วก็กินนู่นกินนั่นกินนี่โดยที่อยู่กลางเมืองครับไม่ต้องขึ้นรถไปไหนให้มันลำบากก็คือคุณก็เป็นแบบเดินได้ทั้งวันอ่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าตามสบายด้วยส่วนนี่คือโรงรถของคุณใช่ครับพี่ก็ชีวิตเราเหมือนตัวเราเนี่ยแหละคือรถจิตวิญญาณเราเนี่ยเรากำลังอาศัยร่างเราถูกไหมฮะครับเพราะนั้นนี่แหละรถผมนั่นคือตัวผมในรถเพราะนั้นก็การเปิดโปงโรงรถของพี่บอสผมก็เลยมองว่าอ้าวงั้นก็มาดูการที่ผมใช้ชีวิตผมเนี่ยขับเคลื่อนตัวผมแล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นโรงรถของผมนี่แหละผมก็เอาตัวผมเก็บอยู่ในนี้วันนี้มาดูชีวิตของชีวาตามสบายอยู่ที่หัวลำโพง อ้าวเพราะนั้นผมขออนุญาตชมตามสบายโฮสเทลหัวลำโพงนะฮะคือผมบอกเลยว่าเข้ามาเนี่ยเปิดประตูปุ๊บว้าวว้าวคือเฮ้ยนี่โฮสเทลเหรอเนี่ยโฮสเทลใจกลางเมืองเหรอเนี่ยทำไมมันใหญ่มีที่แบบส่วนกลางกว้างขวางและห้องนอนก็กว้างนั่นคือสิ่งที่ชีวาอยากให้ต่างชาติหรือคนไทยก็ตามครับเข้ามาถึงปุ๊บร้องว้าวเลยใช่ฮะเพราะว่ามันเราเชื่อมั่นว่าสเปซที่เราสร้างเนี่ยมันรู้สึกความแบบว่าไม่อึดอัดครับแล้วก็ดูเป็นมิตรในเรื่องของวัสดุที่เราใช้มีหลายราคาให้เลือกนะฮะเป็นห้องเดียวก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเตียงเป็นบ็อกซ์ก็มีแต่ว่าทุกคนจะมีความเป็นส่วนตัวของตัวเองใช่ อันนี้ก็สำหรับ2คน
โอ้อันนี้เนี่ยแบบอันนี้แบบเนี่ยเหมือนห้องใต้หลังคาอันนี้แบบห้องซ่อมอารมณ์แบบห้องใต้หลังคานะครับแล้วก็นอนคืนนึงราคา750โอ้โห750เองใจกลางเมืองใจกลางเมืองส่วนตัวเก็บของได้ห้องนี้นอน4คนเหรอฮะโอ้โหใหญ่เลยนี่ๆเหมือนมาครอบครัวนี่ฮะโอ้โหนี่เตียง2ชั้นเลยนะฮะครับเหมือนมาครอบครัวอย่าง4คนแล้วก็1,2001,200รู้สึกแบบมันกว้างใหญ่มากนะนอนสบายๆนะสิซึ่งอันนี้มันคือไซส์ฝรั่งนะครับมาตรฐานความปลอดภัยก็เราก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้หมดโอ้ครบครับใช่ไหมมีส่วนกลางแล้วก็การเข้าออกเนี่ยจะมีการ์ดของตัวเองอ๋อพอมาข้างล่างมันก็จะเป็นแบบเป็นเตียงเป็นเบสเนี่ยฮะผมชอบนะซึ่งทุกคนก็จะต้องมีล็อกมีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ของตัวเองเราก็จะให้กุญแจเขาบางคนขอเพิ่มบางคนอะไรก็ว่าไปแล้วที่เตียงก็ยังมีล็อกเกอร์อีกนะที่เตียงก็จะมีล็อกเกอร์ส่วนตัวอีกอ๋อนี่ไงอันนี้เตียงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คืนเท่าไหร่เนี่ย280 บาท280 บาทครับ280 บาทโอ้ถูกมากเลยเนี่ยถูกนะถูกมีมุมสันทนาการมีแบบเก้าอี้พักผ่อนนี่แหละนี่แหละการนั่งกินข้าวต่อมาจอยกันคุยกันอ่านหนังสือทำอะไรกิจกรรมบ้างมีโซฟาแบบใหญ่ให้นั่งพักผ่อนหรือจะนอนหลับแล้วแต่ท่านจะสะดวกแล้วแต่ก็ตามสบายเลยไงพี่เฮ้ยตามสบายพี่ว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะ คุณเล่นทั้งรถ คุณสะสมของมาเยอะมากครับรองเท้าคุณก็เคยสะสมใช่นาฬิกาแว่นตา คุณก็สะสมไฟชักซิปโป้คุณก็เคยเล่นใช่คุณเล่นมีของมาเยอะมากเลยคุณอยากจะบอกอะไรกับคนดูหน่อยไหมคือสำหรับผมเนี่ยโอเคตอนที่คุณชอบอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคุณก็ศึกษาและลงลึกและคุณก็ชอบสิ่งนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณอย่าแปรเปลี่ยนความชอบของคุณจนกลายเป็นความทุกข์คือไม่อยากให้เอาความชอบจนรู้สึกว่าคุณจำเป็นต้องมีหรือแฮชแท็กบางอย่างที่เขาพูดกันว่าของมันต้องมีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช้กับชีวิตนี้เพราะว่าบางอย่างคุณชอบแต่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ครับพี่เห็นลงรถไปแล้วนะฮะแบบเรื่องราวของที่นี่ตามสบายหรือว่าตามสบายหัวลำโพงก็วันนี้ก็เห็นทั้ง2คันแล้วคาดิแลค1952 552แล้วก็ดอส1955ต้องบอกว่านี่คือรถคู่บุญของชิวาโอ้ใช่เลยครับเพราะว่าคือที่ผมยังรักษา2คันนี้ไว้อยู่เนี่ยเพราะว่าข้อแรกเลยเนี่ยเรายังรู้สึกว่ารถดอส1955เนี่ยคันนี้คือมันคัสตอมลงมาแล้วไงพี่บอสครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ดอส1955แล้วมันกลายเป็นดอส1955ที่เป็นผมคันนี้มันคือมันใครเห็นมันก็ต้องนึกถึงชื่อเพราะเรามันเป็นเราแล้วเราชอบหลังคามันลงมันก็ไม่ใช่รถเดิมแล้วคือถ้าบางคนสะสมแบบของแบบเดิมๆโอเคก็ว่างกันไปเรื่องเดิมใช่มั้ยแต่อันนี้ของผมมองว่าเออเนี่ยมันคือผมละมันเป็นของผมละส่วนคันนี้ก็เหมือนกัน1952เนี่ยเราก็ชอบหลังคาลงแล้วมันก็เป็นคัสตอมแล้วมันเป็นแนวคัสตอมแล้วคันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคาดิแลค52ที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็ลงตัวที่สุดแล้ว แล้วมันก็เป็นแนวคัสตอมที่ต้องบอกว่าใครเห็นแล้ววันนี้มันนึกถึงชีวาแล้วผมได้เป็นคนชอบยุค50เป็นที่สุดมันก็เลยเก็บรถทั้ง2คันนี้ไว้เพราะมันอยู่ในปียุค50นั่นแหละ552คันนึง55คันนึงครับครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะผมเห็นรถคุณแล้วมันเหมือนมันย้อนกลับไปมันยุคก่อนปี2500อ่ะใช่วันนี้ขอบคุณชิวามากนะครับดีเลยครับพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่โบ๊ทครับคิดถึงเสมอแล้วก็ต้องบอกว่าทุกท่านที่ชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแบบไอติมด้วยนะมาย้อนยุคสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับกับโรงแรมนี้ตามสบายหัวลำโพงตามสบายพระนครนะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่ผมขึ้นเบอร์ไว้นะถ้าใครที่สนใจจะไปร่วมทุนกับชีวาก็ถามนี่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์พวกเราด้วยนะฮะขอบคุณ C-Tech นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณมิซิลี่นะครับนะมีการส่งดอกไม้จากกรุงเทพทุกช่อนะครับทั้งแสดงความยินดีแล้วก็
อะไรนะครับ029708000นะครับขอบคุณกาสุริตนะครับโอ้โหกาสุริตสุดยอดสีรถยนต์ฮะสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับใช่ขอบคุณสีกาลาชนะฮะสถานที่บริการรับฝากรถจักรยานโรงแรมรถโรงแรมรถโรงแรมรถยนต์ครับอันนั้นก็เป็นทั้งคาแคร์นะที่ทาวน์ทาวน์ซอย11นะครับเดี๋ยวจะมีแว่นสวยๆนะฮะจากพรัมเด็กคอนะฮะพรัมเด็กซันการ์ดนะฮะนะเดี๋ยวจะมีมอบให้ตามมาด้วยแล้วก็มีวอเซอร์นะครับจากสติกลาดนะฮะโอ้โหนะเอาไว้ให้ชิมาเอาไว้ทำรถทำดีเทลลิ่งนะฮะสำหรับต้นรถดอทนี่เลยนะลุยแน่นอนได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณชิวามากครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP 5นะครับทุกวันจันทร์18:00 น.นะครับหลังรถทองชาตินะครับกับรายการนี้เปิดโปรโมทรถเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343